วาเลนเซียประกาศชนทุกทีมหลังหักคอมาดริดนูรุลทิติพันธ์คืนทัพช้างศึกฟาดแข้งคิงส์ครับSCG หนุน Thai Sisters กวด LPGA สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการ Sport Today นะครับวันจันทร์ที่5มกราคมฮะครับก็เปิดทำการกันเต็มที่นะฮะหลังจากที่หยุดไปในช่วงของเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ฟุตบอลสเปนอิตาลีได้กลับมาคืนนี้ใช่ครับนะแต่สเปนนั้นกลับมาแล้วนะครับวันนี้เราจะมีเรื่องราวของฟุตบอลลาลิกาสเปนเมื่อคืนนี้ครับนะฮะก็ถือว่ามีเกมพลิกล็อกให้ได้ตามข่าวกันเยอะเลยครับทีมทั้งเรอัลมาดริดแล้วก็บาร์ซ่าแพ้ไปเมื่อคืนครับติดตามทั้งหมดนี้ในฟุตบอลทูเดย์ครับข่าวใหญ่นะครับเมื่อบาเลนเซียเนี่ยสามารถที่จะพลิกล็อกเอาชนะเรอัลมาดริดได้ที่เมสตาย่านครับก่อนหน้าเกมนี้เรอัลมาดริดนั้นชนะรวดมา22เกมนะครับไล่ล่าสถิติชนะรวดยาวนานที่สุด24นัดของคอริติบ้าแต่ก็ทำได้แค่นั้นครับเพราะว่าเสียท้ายกับบาเลนเซียไปหลังจากชนะครับนิโคลัสอัลตาเมนดี้ฮะประการหลังชาวอาร์เจนตายของบาเลนเซียนะบอกว่าทีมเนี่ยซ้อมหนักเพื่อรอคอยเกมนี้มาตลอดทั้งสัปดาห์ครับโดยที่อัลตาเมนดี้เป็นคนทำประตูใช้ให้ทีมชนะจ่าฝูงได้โดยที่เขาบอกว่านี่เป็นเกมเป็นคะแนนสำคัญครับเป็นการเริ่มต้นที่ดีในปี2015ทีมซ้อมอย่างหนักเพื่อเกมนี้และทำอย่างนี้เช่นกันครับในเกมส่งท้ายปีเก่าซึ่งบาเลนเซียอาจจะเต็มไปด้วยเตะหนุ่มแต่ก็ยังมีประสบการณ์ฮะชัยชนะครั้งนี้เป็นคำเตือนว่าพวกเขานั้นพร้อมแล้วสำหรับทุกทีมครับทางด้านของคาร์โลนเชลติครับเทรนเนอร์ชาวอิตาเลียนของเรอัลมาดริดบอกว่าเรอัลมาดริดเนี่ยโชคไม่ดีพอครับและต้องแพ้ไปอย่างน่าเสียดายแต่ต้องชื่นชมสปิริตของบาเลนเซียครับยอดเยี่ยมมากโดยที่อันเชบอกว่ามาดริดเล่นดีแล้วครับไม่สมควรแพ้แต่โชคไม่เข้าข้างครับทำประตูไม่ได้แต่โอกาสที่มีซึ่งฟุตบอลนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ทีมเล่นดีนะความพ่ายแพ้เป็นสิ่งที่เจ็บปวดแต่ต้องลืมทั้งหมดครับแล้วมาเริ่มต้นใหม่แล้วก็ขอยินดีกับบาเลนเซียด้วยที่ชนะในเกมนี้ฤดูกาลนั้นยังยาวไกลครับในสายตาของอันเชลติครับพ่ายแพ้ก็ยังไม่ส่งผลต่อทีมครับส่วนผู้ตัดสินไม่มีปัญหาฮะเมื่อดูความกดดันจากแฟนบอลแล้วก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีแล้วครับมาดริดอุตส่าห์ขึ้นนำไปก่อนครับสุดท้ายเสีย2ประตูเมื่อมาดริดแพ้ไปดูบาร์เซโลน่ากันบ้างครับก็แพ้เหมือนกันครับเกมเมื่อคืนครับบุกไปแพ้ต่อเรอัลโซซิดาด0ประตูต่อ1ครับที่สนามอาโนเอต้าในเกมลาลิก้าเมื่อคืนที่ผ่านมาลุยส์เอริเก้ในดรอปเมสซี่ดรอปเดม่าเป็นตัวสำรองครับเขาถูกวิจารณ์อย่างหนักในเรื่องของการจัดทีมนะครับว่าทำให้บาร์ซ่าพลาดครับการทำแต้มไล่เรอัลมาดริดเนี่ยพวกเขาทำไม่ได้ครับเพราะว่ามาดริดเนี่ยแพ้ต่อบาเลเซียในเกมก่อนหน้าแม้ว่าเอริเก้จะพยายามเปลี่ยนแปลงเกมครับโดยส่งนักเตะหลักของทั้งสองคนลงมาในช่วงครึ่งหลังแต่ก็ไม่สามารถสร้างผลงานการแข่งขันที่แตกต่างไปได้อดีตโค้ชของเซลตาบิโก้กล่าวว่าเป็นเกมยากครับที่จะเปิดเกมรุกใส่ทีมที่ตั้งรับกันได้อย่างเหนียวแน่นโดยเฉพาะเมื่อถูกนำออกไปก่อนครับเขาไม่ต้องการเสี่ยงที่จะส่งเมสซี่และเนย์มาร์ลงไปตั้งแต่แรกครับซึ่งในอนาคตอาจจะตัดสินใจอย่างนี้อีกก็เป็นได้ครับผลการแข่งขันในเกมนี้ไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่ครับทีมควรได้อะไรมากกว่านี้เพียงแต่ไม่มีโชคหรือนักเตะอาจตัดสินใจไม่ดีเองเมื่อมีโอกาสทำประตูนี่คือฝั่งของผู้แพ้นะครับไปดูผู้ชนะอย่างเดวิดมอยส์ครับยืดได้เลยครับเกมนี้เดวิดมอยส์เทรนเนอร์ของเรอัลโซซิดาดก็ยอมรับว่าหากเขาเป็นโค้ชของบาร์เซโลนาครับเขาคงตัดสินใจที่จะพักทั้งเมสซี่แล้วก็เนย์มาร์ในเกมนี้เช่นเดียวกันซึ่งเขาเข้าใจเหตุผลของเอนริเก้เป็นอย่างดีครับมอยส์กล่าวกับอาร์สว่าทีมใหญ่มักจะมีนักเตะหลายคนและมีเกมใหญ่ๆที่ต้องเล่นครับโดยเฉพาะช่วงเดือนมีนาคมและเมษายนครับดังนั้นนักเตะคนสำคัญของทีมควรได้พักอย่างในช่วงเวลานี้เนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามครับชัยชนะเหนือบาร์เซโลนาครับเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดตั้งแต่เขามาทำงานที่นี่ลูกทีมทำผลงานกันได้ดีทุกคนมีความกล้าหาญและมีเกมรับที่เหลือเชื่อมากเลยครับคือลาลิก้าเนี่ยก็
ปิดฤดูกาลนี้มาเนี่ยพอเล่นลาลิก้าไปปุ๊บจะมีเกมโคปาเดเรนะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ให้ทีมใหญ่นั้นต้องคิดห่วงหน้าพะวงหลังเหมือนกันเนี่ยนะครับอีก2คู่ที่เหลือเกตาเฟ่แพ้รายโยเบียกาโน่1-2นะครับแล้วก็เอสปันยอนแพ้เอบาร์1-2ครับตารางคะแนนซะหน่อยนะครับสนุกเลยครับเรอัลมาดริดมี39แต้มแต่ว่ายังมี1เกมในมือกับเซบีย่านะครับบาร์ซ่ามี38แอตมาดริดยิ้มอยู่ทีมเดียวเลยนะครับจากสัปดาห์นี้นะครับมี38แต้มเท่าบาร์ซ่าแล้วอันดับ4เป็นบาเลนเซีย5เซบีย่า6บียาริอัลครับส่วน5ทีมล่างก็เป็นเดปอร์ติโบลาโคลุญญานะครับอันดับ16ขยับลงมาเป็นเลบันเต้กรานาดาเอลเช่คอร์โดบาก็จะเห็นว่าอัลเมเรียขยับหนีโซน5ทีมล่างได้เหมือนกันนะครับจาก3คะแนนจากสุดสัปดาห์นี้ครับพูดถึงเรื่องคริสโตโรนัลโดครับล่าสุดคอร์เก้เมนเดสตัวแทนของโรนัลโดได้บอกว่าโรนัลโดนี่อาจจะไปอยู่ในเมเจอร์ลีกเหมือนกันครับหลังจากที่อำลาทีมเรอัลมาดริดครับแต่นั่นคือเรื่องของอนาคตปัจจุบันโรนัลโดอายุ29ปีครับเพิ่งต่อสัญญากับเรอัลมาดริดไป5ปีนะครับต่อไปเมื่อปี2013โดยที่เมนเดสบอกว่ากัปตันทีมชาติโปรตุเกสอาจจะต่อสัญญากับทีมราชันชุดขาวอีกครั้งหนึ่งและอาจจะทำเหมือนกับนักเตะอย่างสตีเวนเจอราร์ดกัปตันทีมลิเวอร์พูลครับที่อำลาพรีเมียร์ลีกแล้วจะไปเล่นในเมเจอร์ลีกครับโดยเมนเดสบอกว่าโรนัลโดนั้นจะแขวนสตาร์ทกับเรอัลมาดริดอย่างแน่นอนและหลังจากนั้นอาจจะไปเล่นในสหรัฐอเมริกาซึ่งพระเจ้าเท่านั้นที่จะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับสำหรับข่าวที่โรนัลโดจะย้ายไปอยู่พริสตันแชกแมงเมนเดสเชื่อว่าไม่มีทางเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนเมนเดสเนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นซูเปอร์เอเจนต์ของโลกครับพูดถึงโรนัลโดที่มีฟอร์มการเล่นพัฒนาขึ้นมานับตั้งแต่ย้ายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัว80ล้านปอนด์ในปี2009กล่าวว่าคริสโน่เหมือนกับเครื่องจักรครับเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ไม่มีใครที่สามารถจะทำผลงานได้ใกล้เคียงหรือทำอย่างที่โรนัลโดทำได้และมีเปียกปีกเพียงไม่กี่คนครับที่ทำประตูได้อย่าว่าจะเท่าละแค่ 10% ของโรนัลโดนี่ยังไม่มีเลยครับจากลาลิก้าครับเราข้ามไปดูข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเกาโชเซียกันบ้างครับการซื้อขายตัวผู้เล่นเริ่มจะคึกคักเหมือนกันเนี่ยนะครับ Sky Sport อิตาเลียครับตีข่าวซามโดเรียนั้นใกล้จะบรรลุข้อตกลงในการขอซื้อตัวลุยส์มูเรียลกองหน้าชาวโคลอมเบียจากอูดิเนเซ่ด้วยค่าตัว15ล้านยูโรครับรายงานข่าวระบุว่าซามโดเรียพร้อมที่จะจ่ายทันที12ล้านยูโรครับและจะเพิ่มให้อีก3ล้านยูโรตามเงื่อนไขพิเศษต่างๆซึ่งการพูดคุยในครั้งนี้มีขึ้นที่ลอนดอนนะครับพร้อมด้วยครอบครัวปอโซที่เป็นเจ้าของทีมอูดิเนเซ่วัตฟอร์ดแล้วก็กรานาดาครับส่วนรุยส์มูเรียลนั้นยืนยันว่าเขาต้องการย้ายทีมในครั้งนี้เนี่ยมีหลายสโมสรต้องการตัวเขาแต่เชื่อว่าซามโดเรียครับจะเหมาะสมกับเขามากที่สุดครับตอนนี้เอเจนต์ของเขากำลังทำหน้าที่พูดคุยอยู่เขาเชื่อว่าซามโดเรียเหมาะที่สุดเพราะมีโอกาสลุ้นไปเล่นในทัวร์ยุโรปและหวังว่าจะมีโอกาสได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอมากขึ้นเพื่อโอกาสในการกลับไปติดทีมชาติโคลอมเบียอีกครั้งครับสำหรับที่มาที่ไปของดีลนี้เนี่ยเริ่มจากการที่มอนโดโรกับเบนินี่นะครับของลาซาเนี่ยย้ายไปอยู่กับนาโปลีด้วยค่าตัว13ล้านยูโรก็คาดหมายว่ามูเรียลจะเข้าไปทำหน้าที่แทนที่มอนโดโรกับเบนินี่นะครับครับตอนนี้ก็กับเบนินี่ล่าสุดเปิดตัวกับนาโปลีไปแล้วนะครับย้ายไปแล้วครับช่วงนี้ครับเราไปตามสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกกันครับฮัมซาโอกลูเทรนเนอร์กาลาตาซารายยืนยันไม่ต้องการขายเวสลีย์ชไนเดอร์แต่ถ้านักเตะเอ่ยปากขอย้ายก็พร้อมพิจารณาข้อเสนอจากทุกทีมโดยเฉพาะยูเวนตุสฮัมซาเผยว่ายังไงก็หนีไม่พ้นข่าวลือเพื่อทุกอย่างให้ชัดเจนก็ขอให้ชไนเดอร์กำหนดมาว่าจะย้ายหรือไม่โดยสัญญาของนักเตะดัชคนนี้กำหนดราคาเอาไว้ที่20ล้านยูโรขณะที่ยูเวนตุสก็หวังที่จะซื้อตัวชไนเดอร์2ล้านยูโรและเสนอสัญญา18เดือนพร้อมค่าเหนื่อย 4.5 ล้านยูโรมาโนโลกับเบียดินี่ไม่คาดคิดว่าเขาจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแฟนบอลนาโปลีนับพันที่มารอรับจนแน่นสนามบินขอขอบคุณแฟนฟุตบอลทุกๆคนที่ต้อนรับเขาเป็นสมาชิกใหม่ของทีมเขาไม่สัญญาว่าจะช่วยอะไรทีมได้มากนักแต่จะเล่นให้เต็มที่ตอนนี้นาโปลีทวีตว่ากับเบียนี่ผ่านการตรวจร่างกายกับนาโปลีแล้วดังนั้น
การย้ายจากซามโดเรียด้วยค่าตัว13ล้านยูโรจะลุล่วงไปด้วยดีอย่างไรก็ตามในวันอังคารนี้เขายังติดโทษแบนทำให้ตัวนักเตะไม่สามารถลงพบกับเชลซีหน้าได้คอสเมนคอนทรายืนยันเขาไม่อยากย้ายจากเกเตอร์เฟ่ไปคุมทีมกวางโจ R&F ทีมในลีกจีนแทนที่สเวนโกรันอีริกสันโดยกุนซือชาวโรมาเนียให้สัมภาษณ์กับฟาเนติกว่าสโมสรมีปัญหาด้านการเงินไม่มีงบประมาณในการซื้อนักเตะเขาเองไม่อยากย้ายไปประเทศจีนแต่ไปด้วยความจำเป็นเขาเป็นโค้ชที่ค่าตัวแพงสุดของสโมสรสำหรับอนาคตของเกเตอร์เฟ่คอนทราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าทีมจีนไม่จ่ายเงินมาเขาก็ยังคุมเกเตอร์เฟ่ตามเดิมอย่างเมื่อวันอาทิตย์เขาทำหน้าที่คุมทีมในเกมที่แพ้รายโยบายเกาโน่แต่หากทีมจากจีนจ่ายค่าชดเชยให้สัปดาห์ต่อไปเขายืนยันจะเดินทางไปยังประเทศจีนในช่วงหน้าครับเรามาดูเบื้องหลังครับแล้วก็ความเคลื่อนไหวของเกม NFL ที่เพิ่งจบไปเมื่อเช้านี้ครับ